้าวเดี๋ยวนี้กูรู้จักมึงอะไรจะให้มึงอะไรจะให้มึงอะไรจะให้มึงแจ็คแฟนฉันเผยคลิปขอของดารา EP 51มัมจกมกแจกแจ็คเป็นล้านโดยเนื้อหาในคลิปดังกล่าวเป็นการมาคุยเรื่องพระเครื่องหลวงพ่อคูณที่มัมจกมกศรัทธามากๆทั้งนี้มัมจกมกยังได้เผยเหรียญแรกที่มีนั้นก็คือเหรียญหลวงพ่อคูณปี12บอยท่าพระจันทร์เอามาให้ซึ่งราคาก่อนหน้านี้อยู่ที่ราวๆ 80,000 บาทเพราะเป็นรุ่นแรกๆเลยแต่ราคาตอนนี้ก็อัพขึ้นเป็นหลายแสนบาทเลยทีเดียวโดยงานนี้แจ็คมาเยือนถึงที่แล้วมัมจกมกก็ไม่หน่อยหน้าครับได้พาเซียนพระผู้เชี่ยวชาญยกแผงมาให้ได้เห็นหลวงพ่อคูณรุ่นต่างๆซึ่งงานนี้เห็นว่าจุดพีคจะอยู่ที่ท้ายๆคลิปแล้วล่ะครับที่ทำเอาแจ็คแฟนฉันถึงขั้นน้ำตาคลอหลังมัมจกมกเผยแดงพระขนงปารายได้ไปกว่า 70-80 ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งน้ำมัมได้เผยว่ามีทิปให้กับแจ็คด้วยซึ่งทางแจ็คเองก็ได้ยกตลับพระดังมาโชว์เรียกได้ว่าก็มีพระดังหลายองค์แต่ยังขาดหลวงพ่อคูณเลยหอบเงินเพื่อที่จะมาเช่าพระจากน้ำมัมนั่นเองแหละครับด้านน้ำมัมจกมกก็ขอโชว์บ้างบอกไม่เคยให้ใครดูมาก่อนเอามาจากธนาคารเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปี19กับปี12ส่วนที่เตรียมไว้ให้แจ็คเป็นปีรุ่น19เซียนพระส่องการันตีให้เลยซึ่งแจ็คก็นำเงิน 300,000 บาทมาเพื่อเช่าเหรียญหลวงพ่อคูณเหรียญนี้นั่นเองแหละครับซึ่งที่เซอร์ไพรส์มากกว่านั้นหลังจากมัมจกมกได้ปล่อยเหรียญหลวงพ่อคูณให้กับแจ็คแฟนฉันแล้วและที่เซอร์ไพรส์มากกว่านั้นก็คือน้ำมัมจกมกได้เตรียมสร้อยทองราคา5บาทให้กับแจ็คงานนี้ทำเอาแจ็คแฟนฉันดีใจยกใหญ่ถึงขั้นหอมมัมจกมกรัวๆเลยแหละครับโดยท้ายคลิปดังกล่าวมัมยังประกาศอีกด้วยว่าศิลปินท่านใดอยากได้พระสามารถไปหามัมจกมกได้เลยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ดูไปอมยิ้มไปตามๆกันเลยทีเดียวแหละครับอ้าวเดี๋ยวกูรู้จักมึงอะไรจะให้มึงอะไรจะให้มึงอะไรจะให้มึงในฐานะเป็นผู้กำกับมึงก็ไม่ได้เอาสร้อยอะไรมากูก็เลยอ้าวเตรียมไว้ให้มึงนี่เอาใส่สร้อยไปด้วยอ้าวนี่อ้าวนี่อ้าวนี่เซอร์ไพรส์เลย5บาทครับผม5บาทครับผมผู้กำกับแดงพระขนงครับเอาใส่ไปใส่ไปใส่ไปมึงใส่เลยแงะใส่ไปเลยใส่ไปไอ้ฝัดเอ้ยมีอารมณ์แล้วกูเนี่ยเอาเนี่ยใส่ไปแงะออกแงะออกแงะออกใส่เลยเหี้ยเฉยๆเอาไอ้เหี้ยดับลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ